ส่วนการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลล็อตใหม่ก็มีเอกชน12รายเสนอราคาสูงสุดรวมปริมาณข้าวเท่ากับจำนวนที่เปิดประมูลกว่า 440,000 ตันมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาทค่ะนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้มีการเปิดเผยผลการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลครั้งที่7ของปีนี้ปริมาณข้าว 445,473 ตันจาก37ครั้งใน17จังหวัดมีผู้ผ่านคุณสมบัติร่วมประมูล26รายแต่ว่ามายื่นซองเสนอราคา25รายมีผู้เสนอราคาสูงสุดจำนวน12รายรวมประมาณข้าวเท่ากับจำนวนทั้งหมดที่เปิดประมูลคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,574 ล้านบาทแต่ทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาว่าราคาที่เสนอซื้อผ่านเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ก่อนรวบรวมผลการเสนอซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละครั้งเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนบค.เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งผลให้ผู้ชนะการประมูลรับทราบ